หนึ่งคิวเอาหนึ่งคิวมาตายซะเถอะไอ้ตายผลระเบิดไอ้เหี้ยผลบอมตบมังกรโกงอ่ะทุกคนเข้าใจปะกูเก็บสองคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเฮ้ยอัปเดต17พาร์ท3ไฟนอลมาแล้วเหรอพี่รอประมาณกี่วันอะไอ้เหี้ยเกือบ10วันนี่ขนาดแค่สปอยนะแค่สปอยยังปล่อยให้รอตั้ง10วันไม่เป็นไรพี่ว่าพี่แบบความคดีใจสู้นะครับเพราะว่าไอ้เฮียรอมาแรมปีก็รอมาแล้วก็แค่รออีก10วันจะเป็นไรไปดูเลยคือในคลิปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะบอกนะครับว่ามันจะอัปเดตตอนไหนอันนี้ก็แค่เป็นสนิคพีคไงไฟนอลมาแล้วยังไงเชี่ยไอ้สัตว์ไอ้เฮียยืนแรงยืนเรียงกันเป็นบอยแบนด์เลยล่ะกูถามจริงเอ้ยนี่ดาบเลยเนี่ยเฮ้ยโคตรท่าถือโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิเฮ้ยๆเทจัดไอ้เฮ้ยตอนสโลนี่โคตรเฟี้ยวนะครับดูดิ SK ขาไฟว่ะเฮ้ยท่าเตะใหม่เหรอผลแสงหมัดฮะเดี๋ยวๆๆหมัดอะไรอ่ะเชี่ยโคตรเฟี้ยวอ่ะกูไม่อยากกรี๊ดมันดึกแล้วไอ้สัตว์อ๋ออันนี้เผาใช่มั้ยเผาเงือกอันนี้เผาอะไรไม่รู้สีทองอันนี้เผามนุษย์อันนี้เผามิงอันนี้เผาไคบอกอันนี้เผาอะไรวะสีทองๆเนี่ยอ๋อเผาสกายเปียเหรอเชี่ยโคตรเท่ดูดิไอ้สัตว์พลแสงได้ปะส่วนพลแสงน่าจะไม่ได้รีแวมสกิลนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาตัดให้มันเท่ๆเฉยไงเชี่ยเท่จริงนะดูดิไอ้สัตว์มุมมองอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนบัฟฟุตมันมีนะครับมุมมองแบบกดตัวไหนพี่จำไม่ได้น่าจะตัวไหนตัว G หรือตัว H นี่แหละที่แบบมันจะเป็นมุมมองแบบนี้นะครับรอบตัวเราเนี่ยคือเท่จัดเว้ยเหมือนแบบเราไปตัดเป็น MV ได้เลยอ่ะเชี่ยนี่เท่จริงพลยางพี่บอกแล้วมันปรับสกิลโคตรเท่อ่ะดูดิโอ้ยสกิลนี้ไอ้เหี้ยปรับทั้งทีมึงเอาเกียร์4เข้ามาได้ปะวะพอมิงว่ะมีหางเหรอเปลี่ยนจากหูเป็นหางเหรอเท่นะได้นะไอ้เหี้ยเท่นะเพื่อเปลี่ยนจากหูเป็นหางเอ้ามีหูด้วยเหรออย่าบอกนะมึงมีแบบขั้น10มาเฮ้ยเท่าที่พี่ดูจากอันนี้แล้วนะครับพี่คิดว่ามันน่าจะมีการอัพเผาไปอีกขั้นนึงอ่ะไอ้สัสเอ้ยกูรอไม่ไหวแล้วดูดิเหี้ยเล่นโงคูเล่นโงคูเข้ามาดูดิทุกคนโคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวThe Fat ไอ้สัตว์ The Fat บ่นี่ดูดิเอาเผ่ามิงอ๋อใช่มันเป็นอัปเดตเผ่านะครับอันเนี้ยใช่ปะเพราะมันน่าจะเป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเผ่าสกายเปียเห็นไหมสกายเปียเห็นปะพี่บอกแล้วมันจะมีเผ่าอัปเดตเผ่าครับสกายเปียอันนี้ไอ้ตัวแดงๆก็เป็นมนุษย์นะครับอันนี้เป็นเผ่ามิงใช่ไหมโอ้โหวิ่งอย่างกับ The Fat เกินไปดูดิไอ้สัตว์วิ่งกี่ปากเลยแต่มันดึกแล้วไงโคตรจะมองว่าพี่เอาเอเลี่ยนมาทำไมนะครับน้องๆจะไม่ได้สังเกตว่ามันไม่ใช่เอเลี่ยนเลยมันคือ FC เห็นไหมพี่สลักตรงกลางหน้าผากว่าเป็น FC นะครับฉะนั้นมันก็คือ FC อันนี้เป็น FC นะอันนี้เปรียบของน้องก็คือพี่เนี่ยนั่งดูสปอยพร้อมกับทุกคนเลยนะครับฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ใครไม่กดนะกูสั่งเอเลี่ยนไปเซตยอมเข้าใจปะเพราะฉะนั้นกดดูต่อพี่เดี๋ยวอันนี้หมัดอะไรอะโมจิอัพใหม่พี่บอกละแต่แม็กโอ้ยเฮียกูเท่ว่ะดูดิโคตรเท่โบจิอัพใหม่แต่ผลยางกวาดมาแค่2 3คิวนี่คืออะไรวะโหเหี้ยต่อยแรกเลยเหรอวะสัตว์เอ้ยโคตรเท่ดูเหมือนว่าเน้นแบบว่าพวกสกิลให้มันสวยขึ้นนะครับในพาร์ท7ไอ้พาร์ท3เนี่ยใช้ว่าเลเวลมันน่าจะไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับก็แค่แบบอัพสกิลอัพเผ่าให้มีแบบขั้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยปัญญาอ่อนเลอะเทอะไอ้เหี้ยเลิกเล่นละลบเกมทิ้งพี่บอกเลยนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้ไม่ใช่การอัปเดตแบบว่าใหญ่มากมายนะครับมันก็แค่เป็นแบบอัปเดตแบบไฟนอลเล็กๆนะครับแบบเป็นพาร์ทอ่ะมันไม่ได้เพิ่มเลเวลเยอะมากมายนะครับก็แค่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเอาง่ายเลยแม่งแบบมีแค่แบบเพิ่มเผ่ามาไม่ใช่เพิ่มเผ่าสิก็แค่อัพเผ่าไปอีกขั้นแล้วก็เพิ่มดาบมาเพิ่มผลมา2ผลแค่2ผลนะแล้วก็หลังๆจะเป็นการรีแวมสกิลผลซะส่วนใหญ่นะครับก็มีลาวาผลบอมผลสไปผลโมจิผลยางอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะอัพผลกากอ่ะผลโนโนไม่ได้อัพแล้วก็คือไอ้พวกผลโนโนที่จะมาในอัปเดตเนี้ยคือแทบไม่มีเลยนะครับก็ไม่มีอ่ะแต่พี่ว่าผลยางพี่ต้องเกิดแน่นอนว่าทุกคนชอบผลยางนะครับก็กดไลค์กด Subscribe และกดมันเป็นผลพระเอกไงไอ้เหี้ยแต่ไม่มีเกียร์2เกียร์3มาสักที
คือมึงจะรอให้วันพีจบยังไงมึงค่อยเข้ามาฮะไอแอดมินเกินไปแต่วันพีเขาไม่จบง่ายนะครับกูน่าจะตายก่อนมันถึงค่อยจบกูดูทรงละเนื่องมาเนื่องเนี่ยพี่ก็นึกไม่ออกว่าจะมาเล่นอะไรเว้ยใช่เพราะว่าแบบพี่นึกไม่ออกจริงอ่ะมีผลหนึ่งที่พี่อยากจะเล่นนะแต่แม่งแบบไก่เกินอ่ะผลบอมบอมครับไอสัตว์พี่อยากเล่นนะแต่ไก่เกินไปอ่ะพี่รับไม่ได้พี่กลัวใช้สกิลแล้วไม่มีใครตายไอพี่อ่ะแต่กูดูทรงไม่น่าจะมีใครตายแต่พี่ก็จะพยายามนะครับมาเหมือนจะเป็นการลดค่าหัวใน EP นี้นะครับทุกคนนั่นว่าผลบอมบอมเนี่ยก็อัปเดตนะใช่อัปเดตสิเรียกว่ารีวิวสกิลนะครับอาจจะดูเวอร์ขึ้นแต่ไม่แรงอ่ะไอสัตว์เอาเทไว้ก่อนแต่ไม่มีดาเมจบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นผลบอมบอมนะครับเพราะฉันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดแชร์ให้พี่เพื่อเป็นการไว้อะไรค่าหัวที่ต้องเสียในคลิปนี้กูดูทรงแล้วกูเสียไม่ต่ำกว่า 200,000 แน่นอนพี่ขออนุญาตรีสเตตก่อนแป๊บนึงนะครับและแน่นอนว่าพี่ได้เติมเรียบร้อยนะครับพี่ตัวนี้พี่จัดคลิปทีไรพี่ต้องเติมทุกทีเลยพี่ละงงโอเคทุกคนก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับ35 wallet ที่พี่เสียไปนะครับจะคือกูอัดคลิปทีไรช่างได้รีสแตทยั่งบ่อยหลายๆคนก็จะงงนะครับทำไมพี่แบบไม่ลงดันเก็บแฟกเมนต์ครับพี่จะได้ไม่ต้องรีบ่อยๆอย่างงี้เหมือนเดิมนะเราจะเล่นใส่ผลนะครับก็ข้ามได้ไม่ได้ก็ช่างมันแล้วกันในคลิปนี้หวังว่าจะฆ่าได้สัก 4-5 ตัวอะไรเงี้ยพอเป็นไฮไลท์ต้นคลิปน้องๆจะไม่บ่นว่าพี่กลางครับจะได้แบบนับถือพี่สักทีก็ใครที่อยากรู้เทคนิค PVP ให้เก่งๆนะครับก็พี่ได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้เลยดูยังถ้าดูแล้วกดไลค์คลิปนี้ถ้าใครยังไม่ดูก็คอมเมนต์บอกพี่แล้วอย่าลืมไปดูด้วยนะครับเออใช่อัปเดตไอ้คิดเนี่ยมันบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะพี่ดูก่อนมันต้องบอกวันที่อัปเดตสิอัปเดตลีสวันที่2เดือนหน้าว่างั้นไอเวนวันที่2เดือนหน้าหรือวันนี้วันที่17รออยู่ประมาณโคตรนานเม่งแต่ไม่เป็นไรพี่คิดว่าพี่เลือดนักสู้เลยนะครับไหนๆก็รอมาทั้งชาติแล้วรออีกสักเดือนนึงจะเป็นไรไปจริงๆมึงไม่อัพก็ได้นะมึงปิดเกมทิ้งไปเลยก็ได้นะไอ้เหี้ยแม่งไม่อัพสักทีกูละท้อคนล้อก็ท้อเป็นจริงนะเห็นสักทีอ่ะพี่หมดคอนเทนต์จะเล่นแล้วอ่ะคุณเล่นดาบอะไรดีต้องสไปกี้แล้วเราต้องดึงมาระเบิดนะครับดึงมาระยัดระเบิดอ่ะเป็นระเบิดเวลาติดตัวอะไรเงี้ยสไปกี้มาลูกพ่อซุยมาทำไมล่ะโอเคแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนหมัดได้ปะวะอยากเล่นหมัดมังกรหน่อยพี่รู้สึกว่าหมัดหรือหมัดอิเล็กทริกดีอิเล็กทริกสิเพราะว่าแบบอิเล็กทริกก็จะรีแวมสกิลด้วยนะครับแต่ซูเปอร์ฮีแมนก็ฮีแมนพ่อมึงกับคนที่ไหนนี่ซูเปอร์ฮีแมนก็จะรีแวมสกิลด้วยแต่พี่ว่าไม่ต่างหรอกเพราะพี่ไม่ค่อยได้เล่นไงไอ้พวกที่แบบเล่นแบบดาร์กซูซุยก็จะแอคไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีวันช็อตให้เล่นแล้วไงเฮ้ยสะใจจริงจริงไอ้ไก่โอ้ยเอาเฮ้ยนี่ขนาดกูเล่นผลบอมมันยังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยเหรอตอนนี้พี่ก็ล้าน5แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากลงคลิปเนี่ยเราน่าจะเหลือประมาณ9ล้านไอเวนที่อยู่มารีนน่ะแต่แบบกลัวฆ่าใครไม่ตายเลยเดี๋ยวนี้พอมารีนมันแบบดาเมจไม่มีไงขอเปลี่ยนฝั่งได้ป่าววะเป็นฝั่งโจรแทนละกันมาละครับวัยรุ่นสวัสดีครับวัยรุ่นเฮ้ยดาบก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่สิเมื่อกี้มันเป็นหมัดมานี่ครับปุ้งเป็นไงอึ้งไอ้เหี้ยดาเมจกูอยู่ไหนวะเนี่ยกูก็อัพพี่ก็อัพดาบนะเอ้ยไม่ใช่พี่อัพผลนะแต่ดาเมจไม่มีอ่ะมีอยู่โคตรแรงนี่ขนาดก่อนอัปเดตแล้วเนี่ยถ้าอัปเดตมันจะแรงขนาดไหนมานี่มาปุ้งแม่งเอ้ยโอ้คือแล้วต้องใช้สกิลไหนต้องมี1แล้วก็2มึงลงมาสักทีดิไอ้ไก่ยิงแม่งเฮ้ยมันติดบั๊กเหรอจ๊ะน้องสาว15ละไอ้เหี้ยมันกลายเป็นมังกรคอมโบโดตายปะอีกนิดเดียวจะตายละหมายถึงกูนี่ไหนวะโอ้โหเลือดไม่ลดเลยเอ้าโจ้กูโดนอีกแล้วฉันคงโดนตุ๋ยเดี๋ยวนะกูโดนลุมเหรอ15ละนี่ขนาดเล่นผลประตูเล่นผลบอมบอมมั้ยเนี่ยมึงเอาสมองส่วนไหนลุมกูครับน้องนี่มึงแกจะลุมเป็นเนาะอุ๊ยไปแล้วนี่ขนาดผลนี่คุณเล่นผลกากขนาดนี้มึงจะลุมได้เนาะแกคอมึงทำด้วยอะไรนี่คนซั่วมึงนี่มันเร็วเกินความอยากได้ข้าวหัวไม่เคยปาณีใครจริงๆว่ะโอ้จะตายเหี้ยโอ้ยอย่าหนีครับมันลุมอ่ะถ้ามันไม่ลุมพี่ก็เก็บมันได้ละไอ้เหี้ยจะลุมเพื่อจะไปให้คิวบักหนีไงแลกกันดิโอ้ป้ากูตายเองนี่กูงอนนะกูพุ่งตรงเลยนะเฮ้ยมันตายให้โอ้น้องมึงฆ่าตัวตายให้กูนี่นะมึงสงสารกูเหลืออะไรเนี่ยมันบอกฮ่าฮ่าฮ่าคืออะไรวะหรือบอทตีมันตายวะคือมันอยู่ตรงนี้แล้วบอทตีมันตายพี่ได้คิวเหรอวะหรืออะไรเนี่ยมันขำเนี่ยใช่ปะอีหนึ่งคิวไอ้กระจอกเฮ้ยมึงตายผลระเบิดได้ไงนี่น้องถ้าอัปเดตมากูไม่อยากนึกสภาพแล้วมันจะโหดแค่ไหนนี่ขนาดแบบขนาดพี่อ่อนให้แล้วนะครับยังโกงขนาดนี้โอ้ยี่สิบนาทีกูฆ่าได้หนึ่งคิวสมเพชเราจะล่าหายเหยื่อของเราต่อไปนะครับพี่อยากได้คิวสัก 4-5 ตัวในคลิปนี้น้องๆจะได้ดูถูกพี่ไม่ได้ไงจะไม่ต้องแบบเฮ้ยพี่สันแม่โคตรกระจอกเลยคิวเดียวยังฆ่าไม่ได้ไก่เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันรวมตัวคนผลเทพนี่ว่ะตายซะเถอะไอ้ตายผลระเบิดไอ้ไก่เกินบางทีอ่ะเกินไปเป้าน้อง
มีอึ้งโหลอึ้งแค่นั้นแหละมันใกล้ผลระเบิดไอ้ไก่เฮ้ยอุลัดขอกูภูมิใจมากเนาะธรรมดาโอเคตอนนี้เรารีตัวได้แล้วนะครับจากที่พี่มายืนเอ่ยถึงประมาณ10วินาทีเนาไปไหนแล้วอ่ะไอ้แบบผลบิ๊กมัมนี่ไงพูดติดต่างตั้งนานมานี่เพื่อน1-1มั้ยเพื่อนเฮ้ยมึงไม่ใจหรือมึงปอดแหกหรืออะไรนี่เฮ้ยอกข้างซ้ายนั่นใจหรือปอดทําจริงย้ายดีกว่าหมายถึงย้ายเอ้ยย้ายก็เอ้ยตรงนี้มีคนบวกกันได้เวลาละสันคงต้องรัดไม่ใช่สิพี่ไม่รัดนะครับพี่ไม่เคยรัดใครเลยนะจริงมีใครจะตายบ้างวะตรงนี้เย้มีแต่คนเลือดเต็มๆทั้งนั้นเอ้ยตัวนี้จะตายโดนระเบิดหน้าไปเอ้ยโดนพี่จะใช้ระเบิดฆ่านะครับทุกคนเพื่อความสมจริงในคลิปนี้อันดับแรกเอาชิปหายแล้วกูโดนคอมโบอีกไอ้มาร์คใจเย็นมาร์คนึกว่านายจะสกิลแม่นกว่านี้นะมาเพื่อนเออไอ้เหี้ยเออเยอะขึ้นไอ้เหี้ยสองตัวขึ้นไปตายซะเถอะมาร์คเชือกพี่อยู่ไปก็ลำบากเอ้าไอ้มาร์กูตายไอ้เหี้ยกูโดนลัดโอ้ยนอพี่ว่าจะฆ่ามันน่ะโอ้ยไอ้มาร์กน่าตายเร็วเลยเอ้าเหี้ยนี่ก็รีตัวอีกต่อหน้ากูเลยไม่น่าตายเร็วเลยมาร์กเพื่อนชิบหายแล้วกูโดนตุ๋ยไอ้เหี้ยพระต่อยกูไปแล้วจ้าเฮ้ยมันตึงไปไหนนี่ถ้าแม่งมาทีละตัวนี้พี่เก็บได้นะครับแต่แม่งมาเยอะเพื่ออะไรวะฮะมึงคิดว่าเป็นวันรวมญาติอ่ะมานี่ไงเฮ้ยโดนโอ้ยเย็นลำแสงมาจากไหนอีกอ่ะไปแล้วจ้าไอ้มาร์กช่วยหน่อยมาร์กระเบิดมังกรแม่งเลยไอ้ฮิฟักโอ้ยดึงโดนมังกรหนึ่งคิวระเบิดก็โกเหมือนกันมังกรก็มาเถอะไอ้ฮิสกิลอะไรก็มาเถอะเอาอะไรอยู่มารีนเหรอไม่กูโจรดีกว่ามึงยังนึกว่าฝั่งเดียวกันฮู้ฮู้สกิลแรกกันกูจะตายเว้ยเอาหนึ่งคิวมาหมดแตกกระมาไอ้มังคือมันก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่หรอกครับพี่ต้องจริงจังนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบไอ้นี่มันมังกรไงเราจะมาแบบยิ่งยากกับแม่งไม่ได้เว้ยเฮียเหลี่ยมในมังกรหรอฮะมังกรหรอชิบหายแล้วกูติดบักเอ้าเฮียยิงนี่ตัวใหญ่ก็เสียเปรียบอีกแบบนะน้องสกิลพี่โดนง่ายไอ้เหี้ยผลบอมตบมังกรฮะก็พี่บอกแล้วมันตบมังกรตายผลโกงจัดผลโกงหรือกูเล่นโกงไม่รู้ไม่หรอกพี่ว่าพี่เล่นไม่โกงนะแต่ผมมันโกงอ่ะทุกคนเข้าใจปะกูเก็บ2เนี่ยจะอึ้งอ่ะเฮ้ยเซิร์ฟเดียวกูเก็บไป10กว่าตัวอุ๊ยตึงเกินอ่ะนี่ขนาดผลบอมเนี่ยมันพี่ว่ามันอึ้งเห็นมั้ยมันอึ้งกูไปแล้วไปแล้วจ้าคือพี่ตบมันครบ3ตัวแล้วไงเราก็ต้องออกนะเพราะถ้าได้อยากแก้แค้นมากันเถอะก็มาฟัคโอ๊ยนี่ยัดแม่งไอ้สัตว์มึงมาดิไอ้เหี้ยโคตรแรงมึงว่าเออเบื่อไอ้ขี้เฮ้ยมึงเก่งกับใครไม่เก่งอ่ะเนาะมาเก่งกับซันคุงมันก็ต้องอย่างนี้แหละเนาะมันก็มีจุดจบที่แบบตายกลางทะเลมาอย่างโจรสลัดก็ต้องตายอย่างโจรสลัดนะครับใจเป้าคงต้องพอแล้วนะครับผลบอมนี่โหดจริงนะขนาดนี้ยังไม่รีแบมสกิลนะครับเรามารอดูว่าตอนที่มันรีสกิลเนี่ยไม่จะโหดสักแค่ไหนนะเว้ยพี่จะรอรุ่นเหมือนกันเพราะฉันฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์คลิปนี้สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่ไปละก่อนที่กูจะโดนลุมเซิงบ๊ายบายแล้วคือฉันชอบเธอหน้าตาอะไรประมาณนั้นเธออย่าพูดว่ารักเธอยังไม่กล้าเจอก็กลัวจะทำให้ผิดหวังกลัวเธอ